สดีค่ะวันนี้รัดนะคะผักหลังห้องเนาะวันนี้เราก็จะทำคลิปขายพวงมาลัยวันพระกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันพระเราชาวพุทธก็จะซื้อดอกไม้ไหว้พระกันนะคะวันนี้ร้านยายแดงของเราก็จะมีพวงมาลัยแบบนี้ค่ะอย่างนี้ขายพวงละ5บาทนะคะก็พวงมาลัยสวยๆนะคะนี่ค่ะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะก็วันนี้รัดก็ทำคลิปขายของเดี๋ยวจะให้ดูของที่เราขายในร้านคุณยายแดงของเรานะคะที่เราไลฟ์สดทุกวันเนาะวันนี้เราก็จะทำเป็นคลิปนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะโดยวันนี้เราก็จะมีสเปเชียลพิเศษก็คือมีดอกไม้สำหรับไหว้พระวันพระกันนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ร้านคุณยายแดงแล้วนะคะก็ขอบคุณช็อปร้านคุณยายแดงนะคะที่ให้เราได้ถ่ายทำวิดีโออย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูดอกไม้พวงอื่นเลยนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากรัฐนะคะต่อมาเราจะมาดูวันนี้นะคะพวงใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะดอกดาวเรืองเนาะก็คือความเชื่อก็จะได้รุ่งเรืองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปไหว้ก็พวงแบบนี้นะคะเราก็จะขาย20บาทค่ะ20บาทพวงมาลัยนะคะเนี่ยค่ะก็สวยๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็เราที่ช็อปของเราร้านของเราก็จะขาย20บาทนะคะ20บาทเนี่ยค่ะ20บาทเนี่ยค่ะแล้วก็ขายถูกค่ะสวยๆก็วันนี้เป็นพวงมาลัยไหว้พระเนาะเราก็จะมีทำคอนเทนต์เป็นแบบว่าขายดอกไม้พวงมาลัยไหว้พระกันนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูว่าที่เรามีวันนี้เราจะขายดอกไม้แล้วก็ในร้านเราจะมีขายอะไรบ้างนะคะก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยเนาะสวยๆตอนนี้เหลือ2พวงนะคะเนี่ยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูดอกที่เป็นช่อกล้วยไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นดอกกล้วยไม้นะคะก็จะเป็นช่อสวยๆอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างงี้กำละ15บาทนะคะกำใหญ่ๆเนาะแล้วก็สดๆสวยๆอย่างเงี้ยค่ะไหว้พระนี่จะเป็นสีขาวนะคะแล้วจะเป็นสีม่วงสวยๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็สำหรับใครที่ยังไม่มีดอกไม้ไหว้พระก็ลองหาซื้อได้ตามตลาดนะคะแบบนี้ค่ะสวยๆเงี้ยค่ะช่อสีขาวก็จะสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็สวยๆเงี้ยค่ะก็เราก็จะอยู่ในร้านคุณยายแดงนะคะคุณยายแดงก็จะขายของเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดคลิปดอกไม้ไปงี้นะคะสวยๆดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะกำละ15บาทค่ะดอกไม้ไหว้พระเนาะก็เราจะพาดูดอกไม้ไหว้พระกันเงี้ยค่ะก็สวยๆมากเลยนะคะวันนี้ดอกไม้ไหว้พระก็เดี๋ยวไปดูดอกไม้เมื่อกี้เราดูพวงมาลัยช่อละ5บาทแล้วจะมีช่อละ10บาทซึ่งจะใหญ่นิดนึงเงี้ยค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูด้วยกันนะคะส่วนอันนี้นะคะเราก็จะพามาดูพวงมาลัยใหญ่ๆเนาะอย่างเงี้ยค่ะพวงละ10บาทอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเป็น10บาทอย่างงี้นะคะก็อย่างเงี้ยค่ะ10บาทถูกๆค่ะอันนี้ก็เป็นใหญ่ไซส์ใหญ่อีกนิดนึงเมื่อกี้เราให้ดูเริ่มต้นคลิปก็คือพวงละ5บาทอันนี้ก็จะเป็นพวงละ10บาทนะคะเนี่ยค่ะเป็นสวยๆอย่างนี้เลยนะคะดอกดาวเรืองเนาะก็เนี่ยค่ะก็สำหรับดอกไม้วันนี้ที่ขายวันพระก็จะหมดแค่นี้นะคะมี3ราคามี5บาทมี10บาทมี20บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วมี15บาทก็This is 10 baht. It's okay. ก็เนี่ยค่ะก็จะมีเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูผักและผลไม้ที่ขายในร้านคุณยายแดงของเรานะคะด้านนี้จะขายผักสดนะคะวันนี้ก็จะมีถั่วสีสวยเลยนะคะสดๆเนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นผักสดผักสดที่เราขายกันนะคะเนี่ยค่ะกำละ5บาทแล้วก็10บาทนะคะแต่ก็แล้วแต่เนาะกุ้งก็กำละ5บาทถั่วฝักยาวนี่กำละ10บาทนะคะแล้วก็จะมีใบชะพลูแล้วก็มีผักกาดหอมแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะผักกาดหอมแบบนี้เราก็มีนะคะเนี่ยค่ะ
เป็นต้นหอมแล้วก็ไข่ไข่เราจะเป็นไข่เบอร์ศูนย์นะคะขายใบละ5บาทเนี่ยค่ะนี่ก็ต้นหอมสดๆนี่ก็5บาทนะคะอันนี้จะเป็นต้นอ่อนทานตะวันนะคะเราจะขายถุงละ15บาทเนี่ยค่ะสดๆของวันนี้เนาะก็จะเป็นสดๆเลยนะคะก็ใช้ผัดน้ำมันหอยใช้เป็นกินกับสลัดได้เลยอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะสดแล้วก็สารอาหารเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนลองซื้อไปทำกับข้าวได้เลยนะคะเนี่ยค่ะต้นอ่อนทานตะวันนะคะถูกๆนะคะ15บาทค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดออรินจินะคะเราจะขายขีดละ10บาทเนี่ยค่ะก็เห็ดก็สดนะคะของวันนี้เนาะเนี่ยค่ะก็ขายถูกๆเนี่ยค่ะ10บาทเราก็ซื้อได้นะคะ20บาทเนี่ยก็ซื้อได้เนี่ยค่ะนี่เห็ดออรินจินะคะถูกๆอันนี้อันห้าอันนี้ส้มก็สวยๆนะคะกิโลละ45บาทเหมือนเดิมเนี่ยค่ะส้มลูกหวานๆนะคะก็เนี่ยค่ะส้มเนาะก็ส้มเขียวหวานก็สีก็จะยังไม่ค่อยเหลืองมากแต่ก็เนี่ยค่ะก็สุกก็อร่อยๆนะคะมันเพื่อนลองเลือกทานได้ซึ่งมีวิตามินซีแก้หวัดได้เนาะช่วงนี้ก็จะเป็นหวัดกันเยอะแล้วเพราะว่าฝนตกแล้วก็อากาศลมก็จะมาแล้วนะคะฝนตกก่อนๆอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนฤดูหนาวก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะคะซึ่งกิโลละ40บาทสวยๆถูกๆเห็นไหมคะเพื่อนๆถูกมากเลยนะคะเนี่ยค่ะสดๆใหม่ๆนะคะเราเพิ่งสั่งมากล่องหนึ่งเนาะแล้วเราก็เพิ่งเอามาขายวันนี้ค่ะก็สดมากเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยเพื่อนๆลองเลือกทานได้นะคะซึ่งมะละกอก็จะช่วยในการย่อยเนาะก็สำหรับใครที่ท้องผูกก็สามารถหาซื้อมะละกอสุกทานได้นะคะper kilo is 40 บาท papaya is good taste ก็เนี่ยค่ะแล้วมามุมนี้เราก็จะขายดีสินค้าขายดีประจำร้านก็คือจะเป็นขนมจีนนะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้เราก็ขาย15บาทนะคะตอนที่เราไลฟ์สดเนาะก็จะมีแบบเนี้ยแต่วันนี้ก็จะสวยอย่างเงี้ยก็15บาทซึ่งก็จะขายดีประจำร้านก็คือขนมจีนค่ะเอามาก็จะหมดตลอดเพราะว่าใช้ทำกินทุ่มตำกับยำปลาทูอย่างเงี้ยค่ะยำขนมจีนก็จะอร่อยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะพิเศษวันนี้มีหัวปีด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะเราจะขายหัวละ10บาทค่ะหัวปรีนี่ค่ะเอาไปทำหมกก็จะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้10บาทมีหัวเดียวนะคะวันนี้หัวปีเนาะเราได้มาหัวหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นผักบุ้งยอดสวยๆของไทยเรานะคะจะแกงส้มกับแกงพริกโคผัดพริกขิงผัดพริกขิงเอาไปใส่เย็นตาโฟเนี่ยค่ะ5บาทสวยๆมากนะคะยอดอย่างเงี้ยค่ะก็จะขายดีนะคะผักบุ้งอย่างเงี้ยกรัมละ5บาทเนี่ยค่ะก็ซื้อง่ายขายคล่องนะคะอยู่แถวนี้กันเนาะ5บาทถูกๆเงี้ยค่ะเอาไว้เนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะผักบุ้งยอดอ่อนๆมากเลยค่ะเนี่ยก็เพื่อนๆลองซื้อมาทำแกงส้มได้นะคะอร่อยๆมากค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะขายกำใบยะนางนะคะ5บาทเงี้ยค่ะเอาไว้แกงเลียงเนาะแกงป่าแกงเห็ดแกงหน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะก็จะ5บาทถูกๆนะคะซึ่งเราก็จะมีน้ำสำเร็จของเขาด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะน้ำยะนางน้ำยะนางเอาไปแกงเนาะอันนี้ขายถุงละกี่บาทคะซุปหน่อไม้ถุงละ10บาทอันนี้ถุงละ10บาทก็จะเป็นน้ำยะนางสำเร็จให้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรค่ะซื้อไปแล้วก็ไปทำได้เลยนะคะแต่ตัวเมื่อกี้เป็นใบเขาเนาะอันนี้ก็จะมีพิเศษนิดนึงนะคะก็จะเป็นผักชายาหรือผักผงชูรสเนี่ยค่ะซึ่งก็สามารถปลูกได้ง่ายเนาะแต่เรายังไม่มีลองปลูกกันนะคะเดี๋ยวเราผักหลังห้องเราก็จะไปปลูกทดลองปลูกนะคะนี่ค่ะผักชายาเอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปแกงจืดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้รสชาติเขาก็จะออกหวานๆนะคะซึ่งก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเยอะให้สารอาหารเยอะเลยนะคะนี่ค่ะนี่ผักชายาหรือเรียกว่าผักผงชูรสเรานะคะแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นชะพลูเอาไปกินกับเมี่ยงนะคะนี่ค่ะหรือปลาเผาอย่างนี้เราก็ขาย5บาทนะคะลาบคือแกงใส่ลาบก็ได้ค่ะน้ำตกเนี้ยค่ะก็จะกินได้อันนี้ก็จะเป็นผักโขมนะคะผักโขมใหญ่เนาะผักโขมจีนก็
สวยๆอย่างเงี้ยค่ะ5บาทสดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาไปต้มจืดต้มจืดหรือว่าผัดน้ำมันหอยก็จะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เราก็จะพรีเซนต์ของในร้านก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่ค่อยก็จะมีเยอะอยู่ค่ะก็เราก็จะให้ดูกันนิดๆหน่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนกล้วยวันนี้ยังไม่สุกอย่างนี้เนาะกล้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่สุกมากแต่เราก็ขายได้แล้วเราก็รอให้บ่มให้เขาสุกอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยกล้วยก็20บาทนะคะเนี่ยค่ะก็ถือว่าพอถูกใช้ได้เพราะช่วงนี้ก็ของแพงเนาะก็อย่างเงี้ยกล้วย20บาทเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูยอดคะน้าอ่อนๆอย่างนี้นะคะก็อย่างเงี้ยค่ะก็กรัมละ5บาทเนี่ยค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะสมราคาเนาะถูกอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับคนที่อยู่หอพักหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ซื้อกรัมนึง2กรัมไปผัดไปแกงใส่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นผักบุ้งจีนนะคะสดๆอย่างเงี้ยค่ะสวยๆก็กรัมละ5บาทนี่ค่ะก็ผักบุ้งจีนสดใหม่เลยนะคะของร้านเราของคุณร้านคุณนายแดงก็ค่อนข้างที่จะผักและสดสวยใหม่ตลอดแบบเนี้ยค่ะก็สวยๆแบบนี้นะคะมะเขือเทศก็ยังเหลืออยู่เนาะเนี่ยค่ะแล้ว2ลูก5บาทมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเงี้ยก็จะขาย2ลูก5บาทก็ถือว่าโอเคค่ะไปใส่กับข้าวนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวพาไปดูเนื้อไก่กันนิดนึงเนาะอันนี้มีเนื้อไก่ด้วยตรงนี้จะเป็นปลาทูตัวละ20นะคะตัวนี้เนาะก็จะมีอันเล็กด้วย20เงี้ยค่ะปลาทู20นี้เป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้ละ8บาทก็เนื้อไก่จะมีตรงนี้เนาะก็ประมาณขีดละ8บาทก็มีไม่ค่อยเยอะค่ะแล้วก็จะมีเห็ดนะคะเห็ดเงี้ยค่ะอันนี้เห็ดนางฟ้าค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเห็ดแพ็คละ15บาทอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีของไหว้หมากครูอย่างเงี้ยค่ะก็ไปไหว้เจ้าที่ไหว้พระได้นะคะหมากครูอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างงี้ก็10บาทมีอ้อยด้วยนะคะเนี่ยค่ะมีชุดไหว้เป็นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะนี่ค่ะ10บาทครับนี้จะเป็นวันพระเราก็จะมีชุดไหว้เนาะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยที่เกือบใกล้สุกแล้วเนาะก็จะหวีละ20บาทเงี้ยค่ะก็ถูกๆนะคะ20บาทแล้วเดี๋ยวเราจะเกาะแกะมะละกอให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่ค่ะฮอลแลนด์ลูกสดๆสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใหม่ๆแบบนี้นะคะก็วันนี้รัฐก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะที่จะพาดูร้านช็อปซึ่งเป็นวันพระเนาะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาดูชมคลิปก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ